ูทางการมากเลยแล้วผมเอาไอ้นี่ออกได้ป่ะได้แล้วเราอยู่คนเดียวไอ้นี่มันไม่เคยทำให้ใครดูดีเลยต้องถามว่าเราไม่มีอีเวนต์กันนานแค่ไหนต่างหากใช่อันนี้เราจะอยู่ท่านี้เลยไหมเรายืนดีกว่าพี่ว่าจะยืนตัวเราอยู่ตัวเราแล้วอย่างเงี้ยไม่อยากที่แบบอีเวนต์มันมีน้อยเราไม่ใช่จำเลยนะคะเราไม่ใช่จำเลยโอเคครับพี่ว่ามาหายจากการพบปะสื่อมวลชนมานานเท่าไหร่แล้วคะไม่หายนะครับแต่ว่าเป็นพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยหายไปจากผมเองครับมันเป็นปีที่แล้วใช่มั้ย2021เนี่ยมันปีที่เราเจอกันน้อยอยู่แล้วเพราะว่างานร้องเพลงอะไรก็ตามมันไม่ได้เจอใครครับก็เป็นไลฟ์เป็นส่งสัญญาณภาพออกไปมากกว่าไม่ได้หายไปไหนครับส่วนตัวเรากระทบขนาดไหนเพราะเราก็เป็นแบบนักร้องงานเนี่ยงานจ้างมาจะไม่ดีเลยผมว่ากระทบทุกอาชีพอยู่แล้วครับก็กระทบยันขาตั้งกล้องเลยนะไม่ได้กางฝืดใช่มั้ยบางทีมันก็กระทบแหละครับแต่ว่าอย่างที่ผมจะพยายามบอกทุกคนว่าถ้าเราปรับตัวหรือว่าลองแชกไปทางอื่นสักหน่อยนึงอ่ะมันก็จะพอไปได้ครับแปลว่าเราต้องปรับตัวเปลี่ยนไปหลายๆแบบใช่ๆครับก็พอมูฟไปออนไลน์หรือว่าเริ่มสตรีมเกมอะไรเงี้ยครับก็มันก็ต้องไปทางอื่นบ้างจริงๆ2ปีที่ผ่านมานี่พี่ว่าปรับตัวได้โอเคหรือยังชินหรือยังผมไม่อยากชินกับเรื่องแบบนี้เลยอ่ะพอคุณเป็นคนถามแต่ผมต้องตอบตรงนี้ใช่ใช่ใช่โอเคนี่คือการปรับตัวนี่คือการปรับตัวเมื่อกี้เขานี่เก่งเลยมันก็ค่อยๆปรับไปครับแต่ถามว่ามันไม่อยากชินกับเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับก็อยากให้มันแบบคลี่คลายกว่านี้แล้วก็ดีวันดีคืนนะครับเรียกว่าเปลี่ยนมาออนไลน์แล้วลูกไปได้พอไปได้ดีกว่าอย่าไปบอกว่ารุ่งถ้ามันมีรุ่งมันจะมีร่วงแต่ถ้าบอกพอไปได้มันก็จะไปเรื่อยๆครับก็หลักๆเลยในชีวิตเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำช่อง Soloist Channel ครับใน YouTube ซึ่งก็เราก็ทำกันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้มีช่องทางในการสื่อสารกับคนดูกับแฟนๆเพลงที่มันขาดคอนเสิร์ตพอมันขาดคอนเสิร์ตเราก็ต้องมีช่องทางไว้ติดต่อเขาได้จริงๆมันคิดถึงแบบการแบบขึ้นไปร้องคอนเสิร์ตเวทีคนเยอะๆนี่ยิ้วโอ้ยพวกคุณครับคือธันวาที่ผ่านมามันมีคอนเสิร์ตผมแม่งมีความสุขมากๆเลยเราก็เห็นเลยว่านี่มันขาดหายแล้วคนดูที่มาดูอ่ะเขาก็ขาดหายเหมือนกันนะถึงแม้จะต้องนั่งไกลกันใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าต้องลงทะเบียนก่อนเข้าจำกัดจำนวนคนคือมาตรการทุกงานเขาไม่อยากให้มีปัญหาครับผมรู้เลยว่ามันขาดนี่ทุกอาชีพผมว่าขาดชั่วโมงที่เรามีความสุขการลดงานโชว์มันหายไหมผมต้องควรใส่หน้ากากมาไม่หายเลยคือคนน้อยจำกัดคนแต่ว่าอัตราความสนุกที่ได้เจอกันมันโอเคมากเลยครับความรักเนี่ยผมก็รอบรรทัดนี้แหละเพราะว่า10กว่าปีที่เราสัมภาษณ์กันมาเนี่ยรู้ว่าเรามีการเกริ่นอะไรกันแล้วเรื่องงานเรื่องความสุขของคนดูเมื่อกี้แม้กระทั่งเรื่องไปเขื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นอินโทรเชิญครับเชิญครับเหมือนเดิมครับ6ปีแล้วหกปีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป็นไงบ้างตอนนี้เริ่มมีสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วอย่างคุณบอยประกรณ์เองอุ้ยไม่กี่กับผมครับเขาไม่การเปรียบเทียบกันนะพี่วานไม่เกี่ยวผมเลยเรื่องนี้คือผมตอบอะไรไม่ได้ใช่ครับเป็นคำถามสิ้นเปลืองเป็นไง6ปีที่ผ่านมา6ปีที่ผ่านมาดีเหมือนเดิมครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือหวานขึ้นหวานตลอดหวานเท่าเดิมแล้วเราเห็นเราเต้นเราอะไรกับน้องตลอดเขาบอกว่าเราเปลี่ยนสายแล้วเราเป็นสายแล้วอ่ะเราบ้านสายแล้วเหรอก็บางทีบางเพลงมันง่ายมันไม่ต้องทำอะไรเยอะก็พอไปได้ครับเริ่มแบบมีแบทเทิลกับน้องหรอฮะหลังๆเราแบบเริ่มแบบเต้นในการอะไรอย่างเงี้ยหรอการโมเมนต์พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้เลยแต่ละคนแบบไม่ค่อยได้เคยเห็นเลยก็เห็นซะสิไม่มีอะไรครับก็สนุกดีครับมันเป็นการเติมความหวานอย่างเงี้ยมันเป็นคลิปเฉยๆครับมันไม่ได้เราไม่ได้เติมความหวานด้วยการเต้นอยู่แล้วใช่ครับเป็นยังไงบ้างหลายคนแซวก็ดูหวานนะเป็นปกติหวานเป็นปกติคนชมมันเกินใช่ครับคนชมที่เราเห็นเราเต้นแล้วมันเกินไม่เขินคือผมก็ต้องบางทีบางคอนเสิร์ตสามแยกอะไรสี่แยกอย่างเงี้ยก็ต้องมีเต้นบ้างอยู่แล้วอันนี้มันพอเป็นติ๊กต็อกเป็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องเต้นจริงจังเนี่ยผิดได้ก็ทำสนุกดีนัก
ต้นกับเพื่อนเต้นกับแฟนเนี่ยมันก็ไม่มีไม่กี่คนที่เราจะเต้นด้วยใช่ไหมมีเพื่อนมีแฟนมันก็ประมาณนี้ครับได้เต้นกับท่านอธิบดีไม่ได้แล้วอย่างจริงๆหลังๆว่าบางที่มีแบบว่าไปเที่ยวทะเลแต่ที่เราไปเม้นเปาอะไรเงี้ยที่เราห่วงจริงปะคะไม่ได้ห่วงอะไรครับปกติก็เขียนปกติไม่ค่อยอยากให้เขาใส่ใส่ไว้น่ะดีแล้วฮะใส่ไว้ถูกต้องแล้วใส่ใส่ไว้น่ะดีแล้วผมก็ไปเขียนไปแซวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ไม่ถึงความเซ็กซี่เราห่วงไหมไม่ห่วงอะไรก็มันเขาเซ็กซี่สุดของพี่ฟางก็จะประมาณนี้แหละมันแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดบูโบแสดงว่าเขามีลิมิตของเขาใช่ครับใช่ครับก็เหมือนที่ทุกคนเข้าใจถ้าเขามากกว่านี้ได้ไหมมันก็ต้องแล้วแต่เขาแหละครับใช่ครับเรามีช่วยดูชุดไหมฮะผมเหรอช่วยดูชุดเราใส่ชุดนี้ได้ไหมชุดผมเองผมยังเลือกไม่ค่อยเป็นเลยผมจะเอาสายตาไหนไปช่วยเขาดูชุดเขามีบอกไหมว่าจะมีชุดนี้นะอะไรไม่บอกหรอกครับคือเขาไปเที่ยวก็แล้วแต่เขาจัดกระเป๋าเองรอดูรูปอย่างเดียวกดไลค์อย่างเดียวรอดูครับใช่เขาเซ็กซี่ไหมคะรูปล่าสุดล่าสุดจำไม่ได้หลังสีแดงอุ้ยนานแล้วครับก็นานแล้วนะเขาเซ็กซี่ไหมครับเอาไม่นานน่ารักดีครับน่ารักดีแน่นดูครับแน่นดูครับอะไรเขาก็เราห่วงไงเขาเราห่วงเขาเบาอุ้ยเบาก็แบบเบาแค่นั้นเบาไปเบาไปเบาไปนะอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้พูดอย่างมันจะไปอีกอย่างนึงพวกเธอเนี่ยโอเคตอนนี้ก็หวานเนาะเหมือนเดิมเลยครับก็คือค่อยเป็นค่อยไปผมใช้คำนี้มาตลอดอย่าไปเร่งปฏิกิริยาเวลาเราคบกับใครเนี่ยค่อยๆให้มันไปตามคันลองของมันครับไม่มีแผนอะไรแบบถ้ามีเราจะแจ้งให้ทราบใช่ครับในหัวข้อไหนครับต้องถามให้เคลียร์นะถามให้เคลียร์ไม่งั้นเดี๋ยวพอไปลงเนี่ยมันแปลว่าผมพูดอะไรออกไปโดยที่6ปีแล้วเรื่องแต่งงานมีคุยไหมครับสุดยอดเลยมันน่าจะต้องมีการสนทนาอะไรกันเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วครับเพราะว่า6ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้นานแล้วก็ไม่ได้น้อยมันคือเป็นกลางทางแล้วก็แต่ผมถึงบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องชีวิตเรื่องการสเต็ปของการไปเป็นคู่กันเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าไปเร่งปฏิกิริยาก็เลยเมื่อพร้อมจริงๆมันพร้อมอยู่แล้วคือมันสแตนด์บายไว้เมื่อไหร่ที่สัญญาณว่าต่างคนต่างพร้อมก็ไปก็แค่นั้นสัญญาณมันเริ่มเห็นแววผมว่ามันคือเวลาเราคบกันไปครับคนเราคบกันมันต้องศึกษากันตลอดเวลาแม้กระทั่งจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นพ่อคุณแม่ของผมเองทุกวันนี้คบกันมา40-50ปีเขายังต้องมีอะไรต้องปรับมันอยู่เลยฉะนั้น6ปีนี้ก็เป็นปีแบบเป็นเด็กมันต้องค่อยๆไปค่อยดันเนี่ยก็มีเชียร์เนี่ยก็มีเด็กมีถามผู้ใหญ่มีถามมันไม่ถามหรอกครับก็เป็นเรื่องของคน2คนคุยกันนะครับอย่าไปเร่งปฏิกิริยาใช่อย่าไปเร่งถ้ามีแล้วจะแจ้งให้ทราบจะไปเชิญด้วยตนเองได้เลยจะรอวันนั้นได้ครับยินดีมากขอบคุณมากครับที่สนใจ